ลายแล้วร้อยเทอร์โบมันแน่ครับวันนี้ลั่นพุ่งรอแป๊บนะครับเตรียมตัวอยู่ดูรถไปก่อนแช่แล้วครับเทอร์โบจริงเทอร์โบชาร์เจอร์ฟาดแน่วันนี้ด้านบนกันครับช่วงล่างแน่นตับใช่เลยน้องแรดขาวตำรวจผ่านเฉยๆครับไม่ได้มาตำรวจวิ่งผ่านฮะเดี๋ยวคุณนี่ก่อนได้รอเวลาก่อนรอสักแป๊บนะครับรอเวลาแป๊บนึงดูเต็มๆไว้ก่อนบ่ายสองดูวิวไปก่อนนะพูดพออยู่ดิขนาดไม่มีคำว่าคำเลยเสียงไม่มีความก้าวร้าวตัดโตโคตรร้อยกว่าเบอร์สวัสดีครับแฟนคลับโอเวอร์ไลท์นะครับก็ที่จอดอยู่นี่ก็คือ Z800 Turbo นะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะครับว่าคันนี้ใส่เทอร์โบส่วนขี่ได้ไหมเดี๋ยวบ่าย2ครับบ่าย2รอชมกับเจ้าของรถครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีพิธีกรตุ้ยบลยย่อมาจากตุ้ยบลยนต์ครับจะมาเป็นพิธีกรพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของ Z800 Turbo คันนี้นะครับพร้อมยังพร้อมยังใกล้ยังก็ฝากแชร์หน่อยนะครับว่าแชร์ถึงเพื่อนๆว่าใครที่สนใจ Z800 Turbo ตัวนี้อยากรู้ว่าดีเทลมีอะไรบ้างรายละเอียดมีอะไรบ้างทำไมเขาถึงใส่เทอร์โบใส่แล้วมันเป็นยังไงก็คอยดูครับคอยชมฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับสักแป๊บคุณที่แชร์นะครับมาแล้วครับพร้อมครับไปสวัสดีครับผมบก.ตุ้ยบลย.นะครับก็วันนี้เราอยู่กับ Z800 และโฉมหน้าของเจ้าของ Z800 คันนี้ที่กำลังโด่งดังในโซเชียลเลยนั่นก็คือ Z800 ที่เดิมๆอ่ะมันไม่มันมือเขาไปติดตั้งเทอร์โบเพิ่มเติมเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงดีสวัสดีครับ
ตั้มนะครับแซ่บแต่ละเทอร์โบถ้าในเฟซรู้จักกันก็คืออะไรนะขอพูดดังๆหน่อยครับก็คือผมตั้มนะครับแซ่บแต่ละเทอร์โบนะฮะทำไมพี่ขี่เดิมๆมันไม่มันมือหรือยังไงถึงได้เอาไปใส่เทอร์โบเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยคือผมชอบเครื่องเทอร์โบอยู่แล้วปกติคือขับรถเนี่ยส่วนใหญ่คือจะชอบเครื่องเทอร์โบคือหลงไหลในเทอร์โบอยู่แล้วชาวบ้านขี่ตะก็บางทีก็ขับตามเข้าไปเพื่อจะไปดูเทอร์โบจะไปฟังเสียงเทอร์โบเขาอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ผมมาขี่รถบิ๊กไบค์เนี่ยก็เลยคือความชอบเทอร์โบอยู่แล้วเนี่ยก็เลยจัดยัดเทอร์โบซะเลยใหญ่ถามนี่ที่บ้านพี่มีบิ๊กไบค์กี่คันเนี่ยผมเปิดร้านขายอยู่ก็ไม่เชิงเปิดร้านผมลักษณะแบบซื้อมาขายไปอ๋อก็คือเหมือนเป็นพ่อค้าขายรถบิ๊กไบค์เนี่ยแต่ว่าก็คือแค่จับมาขายไปเอากำไรนิดๆหน่อยๆใช่ครับแล้วด้วยความชอบก็เลยจับแต่งแบบนี้ก็เลยครับแล้วที่มาที่ไปของการเรามาทำเทอร์โบเนี่ยมันยังไงบ้างพี่เรารู้สึกยังไงทำไมถึงจะต้องทำเนี่ยก็อยากลองแล้วทำไมมันต้องมาลองกับ Z800 ด้วยก็คือ Z800 เนี่ยมันเป็นเน็กเก็ตรถเน็กเก็ตก็คือถ้าเกิดไปทำในตัวสปอร์ตเนี่ยเราก็ต้องใส่เฟลิ่งแล้วก็มันจะไม่เห็นพวกนี้เลยอ๋อมันจะไม่ได้โชว์พวกชุดท่อชุดเฮดเดอร์ชุดท่อไอดีอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่ครับเพราะบางทีผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้อย่างเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่สวยแต่ผู้ชายอาจจะชอบแบบนี้ชอบแบบเปื่อยๆโหดๆอย่างงี้ใช่มั้ยคือโลกในสายตาผู้ชายแต่ไอ้โลกในผู้หญิงอ่ะว่าจะน่าจะโลกแต่ว่าผมว่าไม่คุยย้อนเลยพี่แต่ผู้ชายจะชอบเนี่ยระบบกลไกแบบเนี้ยจะชอบก็เลยทำแล้วก็เสียงเสริมเนี่ยมันจะดังกว่าเดี๋ยววันนี้ได้ยินเสียงกันอย่างแน่นอนเห็นเมื่อกี้เพื่อนๆถามมาว่าวันนี้จะได้ยินเสียงคันนี้จริงหรือเปล่าถามว่านี่ว่าชุดเนี้ยทำมาเท่าไหร่ดีวะชุดนี้ผมทำมาเดินท่อประมาณ 50,000 เทอร์โบ 10,000 กว่าบาทอินเตอร์สั่งทำ 4,500 แล้วก็โบฮอฟเบ็ดเกตแยกค่าแรงช่างตกเบ็ดเสร็จตอนนี้อยู่ประมาณ 80,000 กว่านะฮะก็คือยังติดต้องติดตั้งกล่องอีกตอนนี้ก็คือยังเหลือยังไม่ได้ทำกล่องไฟกล่องไฟครับตอนนี้ยังรถยังสะดุดอยู่ครับอาจจะลองได้ไม่เต็มที่แต่ก็คือได้ยินเสียงแน่นอนวันนี้ครับที่เห็นนี่มันคือไม่ใช่สแตนเลสไดสีนะครับนี่คือไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมแท้ๆเลยครับจริงๆแล้วคือค่าเดินไทเทเนียมเนี่ยแพงกว่าตัวเทอร์โบอีกเทอร์โบเนี้ยมันเป็นเทอร์โบของรถอะไรอ่ะพี่เทอร์โบเป็นเทอร์โบPD 3350ของ Mitsubishi Pajero 3200นะฮะแล้วก็มาทำการไล่โครงหลังเติมทีเนี่ยรอบมันติดอยู่ที่ประมาณเกือบ 7-8,000 รอบเลยกว่าจะติดตอนนี้รอบบูสต์ติดตอนประมาณ 6,000 รอบ6,000 รอบบูสต์ก็มาแล้วครับก็มาตอนนี้วิ่งอยู่ 0.8 0.8 บาร์แต่เยอะอยู่นะเกือบบาร์ครับขาดอีก2ก็บาร์นึงก็1บาร์เดี๋ยวถ้ามาเต็มจริงว่าดึงนี่หน้าเงือบเลยไหมมาเต็มจริงๆผมตั้งใจเอาไว้ประมาณสัก 1.2 บาร์นะครับสำหรับไส้เดิมก็คือตัวนี้ยังเป็นไส้เดิมอยู่อนาคตถ้าเกิดยืดอาร์มใส่ในตั๊ดอะไรเข้าไปนี่ก็อาจจะมีการขยับไส้ในอีกยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพื่อนๆยังมีโปรเจกต์อีกแต่ต่อนี่คืออาจจะเป็นขนาดเขาขยับไส้ในขยับไส้ด้วยครับแล้วก็ยืดอาร์มที่สำคัญจะฉีดน็อตด้วยน็อตด้วยครับแล้วบอกเลยว่าคอนเซปต์ของพี่ตั้มเนี่ยคือรถใช้งานจริงนี่คือเอาไปซื้อกับข้าวให้เมียได้นะครับจริงๆอันนี้คือใช้งานได้จริงอันนี้เวทเกตเอ้ยอันนี้วัดบูทอันนี้บูทปรับมือนะครับแล้วก็มีตัวข้างล่างก็เป็นโบออฟไอเวทติดแยกครับตัวท่อก็คือเป็นเดินคอมา 2.7 นิ้วอันนี้เวทติดแยกนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ท่อไหลกลับของเมืองนอกเนี่ยมันจะบางคนเนี่ยมันจะใช้ปั๊มติ๊กมาดึงแต่ตัวนั้นน่ะมันจะใช้งานแบบมันต้องคอยปิดเปิดเพราะหลักการการทำงานของเทอร์โบเนี่ยถ้าน้ำมันมาเลี้ยงแกนต้องมีน้ำมันมาเลี้ยงในตัวแกนใบเทอร์โบนะครับไม่งั้นมันจะขาดใช่มันก็จะพังอ่ะง่ายๆคือถ้าไม่มีมาเลี้ยงเนี่ยพังแน่นอนทีนี้ท่อระบายแรงดันไอเสียก็จะเน้นความสวยคืออย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นพี่ตั้มบอกว่าโมโครงหลังต้องโมโครงไอเสียใหม่โครงไอเสียก็คือโมใหม่ครับก็คืออ๋อหลีให้มันเล็กลงใช่ไหมให้มันเล็กลงเพื่อรองรับกับเครื่อง800คือถ้าไม่หลีก็ได้แต่ว่าบูทมาช้าติดช้านะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นโบว์บาร์คือต่อหลังลิ้นเร่งเพื่อเวลายกคันเร่งมันจะยังเปี้ยวอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยววันนี้ได้ฟังกันจริงๆดูโบว์ออฟวาล์วหน่อยสินี่ให้ฟังมาดูฟังโบว์ออฟวาล์วมากครับอันนี้เป็นโบว์ออฟวาล์วของ HKS นะครับก็
ถ้าสายรถยนต์ก็คงรู้จักกันดีว่าตัวเนี้ยให้เสียงที่แบบสุดยอดมากคือรถยนต์มียังไงตัวนี้มีหมดมีครบเหมือนรถยนต์ทุกอย่างก็คือระบบทุกอย่างเนี่ยเราเก็บหมดเลยเก็บทุกเม็ดเดี๋ยวน่าจะถึงเพื่อนๆอยากได้ยินเสียงกันแล้วผมว่าเดี๋ยวลองให้พี่ตั้มสตาร์ทดูดีกว่าเชิญครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ตั้มขับขี่ให้ดูดีกว่าว่ามันจะแรงแค่ไหนและเสียงมันจะเล่าสักแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับชุดพร้อมนะครับต้องใส่หมวกด้วยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนขับขี่ลงมาคุยกันครับนี่หลังจากเมื่อกี้ได้เห็นว่ามันขับขี่ได้จริงแล้วได้เพื่อนๆได้ยินเสียงกันชัดไหมผมว่าน่าจะชัดนะขณะผมขับตามเนี่ยผมยังได้ยินเสียงวู้ชู้ชู้เลยเมื่อกี้ครับพี่ขออีกทีเมื่อกี้ไมค์มันรับเสียงไม่ได้เพราะว่าเอาไมค์ออกไปนอกรถต้องขออีกรอบนึงแฟนๆขอร้องมาแฟนๆขอร้องว่าได้ยินเสียงไม่ชัดบอกได้ยินเสียงลมไม่ได้ยินเสียงโบเลยแป๊บนึงแป๊บนึงจัดอีกรอบรอบครับเหมือนว่านะเหม
ือนเดิมเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันเอาไม้ออกนะไม่ต้องหรอกไม่ดังเลยก็เอาเดี๋ยวแก้ตัวอีกรอบนะครับวันนี้ที่ถูกติดตั้งอยู่ใน Z800 คันนี้ว่าต้องไปได้ยินเสียงเองจริงโคตรเล้าเลยบอกเลยอาจจะยังสะดุดอยู่นะครับยังไม่ได้จูนกล่องอันนี้คือยังพี่ตั้มบอกว่ายังไม่ 100% ดีครับก็คือเอามาวิ่งก่อนก็คือใจร้อนนะฮะ เอามาวิ่งก่อนก็เดี๋ยวรอติดตั้งกล่องอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วสเต็ปครบทุกอย่างแล้วเรามาเจอตอนสเต็ป 100% แต่ตอนเนี้ยอาจจะวิ่งเทสความเร็วอาจจะเทสออโต้ปิดให้ดูก็ได้ด้วยว่าติดตั้งแล้วอ่ะมันดีจริงหรือเปล่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวรออีกสักพักนึงน่าจะไม่เกิน2เดือนนี้อ่ะไม่เกิน2เดือนนะครับเร็วๆนี้รอว่าได้เข้าไปปั่นตังก่อน ผมอยากลองขับบ้างอ่ะได้ไหมพี่อ่ะลองดูครับนิดนึงเดี๋ยวขอลองดูบ้างแล้วกันมันจะขับยากกว่าเดิมมั้ยอ่ะพี่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่มันจะสะดุดนิดนึงต้องอารมณ์รถเทอร์โบเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าฟิลลิ่งการขับมันเป็นยังไงขอลองรอบนึงตัว
แม่งของจริงแม่งมาสุดยอดคืออารมณ์แบบไม่ใช่รถแซ่บ800เดิมๆแน่นอนนะคือแบบอารมณ์นี้แบบโหโคตรเล้าเลยพี่บอกเลยว่าเสียงมันแซ่บ800เดิมไหมมันคนละเรื่องกันเลยครับถอยกันเร่งทีนี่โบออฟร้องฟูก็วันนี้มันยังไม่เต็ม 100% ดีเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพร้อมกับพี่ตั้มคนเดิมนี่แหละแต่800คันนี้ไม่เดิมกว่าเพิ่มกว่านี้แน่นอนวันนี้แน่นอนครับไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนวันนี้แจ่มกว่านี้แน่นอนบอกเลยก็วันนี้เราขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วเราฝากไว้ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามพี่ตั้มด้วยแซ่บ800เทอร์โบอ่ะฝากชื่อเฟซกันหน่อยเฟซก็คือเฟซชื่อตั้มจตุรงคงศิริลองเข้าไปติดตามดูแล้วกันก็เห็นหน้าหล่อๆพี่ตั้มนี้เลยครับขึ้นมาเลยในหน้าเฟซโอเคผมถ้ามีใครอยากทำบ้างครับก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ทักก็มาคุยกันได้ครับลองทักได้ทักแชทมาเลยครับจะขอเบอร์หรือยังไงก็ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับจุดด้านบนนะครับแล้วก็นี่เป็นระบบกันสะเทือนนะครับด้านหลังนี่มาต่อที่เทอร์โบนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ